ท่านั่งก็สำคัญนะครับบางคนนั่งแบบนั่งแบบเนี้ยเนี่ยเงี้ยมันไม่ได้นะอย่าวาดรูปด้วยท่านั้นนะ มันไม่ช่วยให้เราแม่นนะครับไม่วาดรูปด้วยท่านั้นแล้วมันจะกลายเป็นล็อกพอมันคือจริงๆวาดรูปอ่ะมันไม่ได้ใช้แค่มือมันไปถึงข้อศอกนะข้อศอกหัวไหล่หรือตามันต้องหัวมันจะต้องประคองสายตาไว้อ่ะถ้าหัวมันเอียงเงี้ยหรือแบบมุมมันแบบไม่เห็นรูปแบบชัดเจนอ่ะมันเป็นเปอร์สเปกทีฟเงี้ยมันก็ทำให้ประสิทธิภาพในการวาดมันเหมือนโดนล็อกไปเยอะเพราะนั้นเราต้องนั่งตัวตรงนะครับแล้วก็เราต้องพยายามเอียงกระดานนะฮะเพราะนั้นการที่เรามีโต๊ะปุ๊บกับกระดานวาดรูปเนี่ยให้เอาพาดไว้กับโต๊ะแบบนี้นะฮะไม่ได้วางไว้อย่างนี้นะฮะถ้าวางไว้อย่างนี้โอเคมันสามารถวาดได้ถ้ามันเป็นรูปเล็กๆไซส์เนี่ยไซส์เนี่ยถ้าเป็นรูปเล็กเนี่ยเออได้วาดได้แต่ถ้าเป็นรูปที่ใหญ่ขึ้นระดับเนี่ย A3 กระดาษ A3 A2 ควรจะวางท่านี้นะครับแต่ถ้าวาดรูปที่ใหญ่กว่านี้อีกนะข้อควรรู้สำหรับจัดการระยะของงานขนาดต่างๆสายตาของคนเรามีระยะในการโฟกัสที่แตกต่างกันออกไปมีรัศมีกลางออกเหมือนไฟฉายระยะใกล้โฟกัสแคบระยะไกลโฟกัสกว้างเพราะฉะนั้นสำหรับการวาดรูปที่การมองเห็นมีความสำคัญมากระยะในการมองเห็นผลงานจึงมีความแปรผันไปกับขนาดของผลงานซึ่งถ้าเราจัดการขนาดและระยะของเราในการวาดได้ดีจะทำให้เราแม่นยำมากขึ้นในการวาดถ้าเราวาดผลงานบนกระดาษ A4 เราสามารถวางวาดบนโต๊ะได้ครับถ้าเราวาดผลงานบนกระดาษ A3 และ A2 เราจะต้องเอียงกระดานพิงกับโต๊ะและขาเพื่อให้ผลงานทำฉากกับสายตาของเราถ้าวาดผลงานบนขนาด A1 ขึ้นไปขาอย่างเฟรมจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็นที่ดีที่สุดและระยะในการเช็คความถูกต้องของผลงานจะอยู่ในระยะ1เมตรถึง2เมตรขึ้นไปเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการวัดผลงานมากที่สุดหากขนาดผลงานใหญ่กว่านั้นเช่น2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร10เมตรหรือวาดบนผนังใหญ่ระยะในการมองก็จะต้องถอยออกไปไกลกว่านั้นเพราะฉะนั้นการถอยดูผลงานเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าจะวาดผลงานในขนาดใดการถอยดูจะช่วยให้เราแม่นยำมากขึ้นและเช็คผลงานได้ง่ายขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนศิลปะและศิลปินทุกคนควรจะฝึกเพื่อใช้ได้อย่างชำนาญครับครับผมถ้าทุกคนพึงพอใจใน Viridian Academy of Art นะครับก็ฝากกดไลค์ติดตามกดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook เว็บไซต์ Instagram และ LINE นะครับติดต่อโดยตรงมาทางแอดมินได้เลยครับผมครูอะไรและเคิร์ทนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ